พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซเคิลช่วงนี้พาทุกท่านมาชมภาพการเปิดโรงเรียนสอนขับรถ Suzuki Riding School หรือ SRS โดยบริษัทไทย Suzuki Motor จำกัดเมื่อวันที่27พฤษภาคม2559ที่ผ่านมาบริษัทไทย Suzuki Motor จำกัดในฐานะผู้ผลิตและจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์รวมถึงเครื่องยนต์เรือ Suzuki ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้มอเตอร์ไซค์บนท้องถนนอย่างปลอดภัยซึ่งที่ผ่านมานะครับได้จัดโครงการฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัยอย่างต่อเนื่องโดยมีแผนงานการฝึกอบรมให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนตามจุดต่างๆทั่วประเทศและเพื่อเป็นการตอบสนองต่อนโยบายของภาครัฐที่มีต่อนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้ภาคเอกชนที่มีความพร้อมในการเปิดโรงเรียนสอนขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามที่ทางราชการกำหนดภายใต้การกำกับดูแลของกรมการขนส่งทางบกเพื่อให้ทุกคนที่มีรถมอเตอร์ไซค์มีความรู้ทักษะที่ถูกต้องในการขับขี่รถและสามารถใช้เป็นยานพาหนะได้อย่างปลอดภัยบนท้องถนนจากที่มาดังกล่าวนะครับทำให้ Suzuki นั้นได้จัดตั้งโครงการ Suzuki Riding School หรือ SRS โรงเรียนสอนขับรถบริษัทไทย Suzuki Motor จำกัดขึ้นและเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่27พฤษภาคม2559ที่ผ่านมาโดยในช่วงเช้านะครับได้มีการทำพิธีทางศาสนาเพื่อเป็นสิริมงคลแก่บริษัทไทย Suzuki Motor จำกัดรวมถึงมีการทำพิธีร่วมกันของคณะผู้บริหาร Suzuki พิธีเปิดเริ่มต้นขึ้นโดยมิสเตอร์นาโอคิโอคาดะกรรมการผู้อำนวยการของบริษัทไทย Suzuki Motor จำกัดได้ขึ้นกล่าวเป็นคนแรกนะครับโดยได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการนี้ขึ้นมานะครับโรงเรียนสอนขับรถบริษัทไทย Suzuki Motor จำกัดนั้นมีวัตถุประสงค์อย่างไรกันบ้างจากนั้นนะครับนายสุรชัยขันอาสาผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้ขึ้นกล่าวขอบคุณบริษัทไทย Suzuki Motor จำกัดที่ได้ตอบสนองนโยบายของภาครัฐในการเน้นการขับขี่เพื่อความปลอดภัยของประชาชนซึ่งในทุกปีนะครับมีอุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้นอย่างมากมายโดยเมืองแถวเรานั้นนะครับมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุที่สูงมากโดยมีผู้เสียชีวิตทั้งหมดนะครับ 24,000 กว่ารายเมื่อปีที่แล้วโดยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั้นนะครับเป็นรถมอเตอร์ไซค์สูงกว่า 73% จากนั้นคณะผู้บริหารของ Suzuki ทุกคนนะครับพร้อมด้วยคุณสุรชัยขันอาสาผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้ขึ้นถ่ายภาพร่วมกันนะครับนอกจากนี้นะครับบริษัทไทย Suzuki Motor จำกัดยังมีโครงการนะครับมอบสื่อการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนเทคนิคต่างๆในเขตปทุมธานีอีก10โรงเรียนด้วยกันนี่คือการมอบเครื่องยนต์นะครับรุ่น Suzuki FV 115หัวฉีดครับเป็นเครื่องยนต์รถครอบครัวรุ่นใหม่นะครับที่ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีเรื่องของหัวฉีดอย่างเต็มประสิทธิภาพซึ่งบรรจุอยู่ในรุ่นของ Smash 115หัวฉีดนั่นเองครับซึ่งเครื่องยนต์ชุดนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์มาตรฐานที่ Suzuki นั้นพัฒนาขึ้นมาโดยเน้นความประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นหลักนะครับรวมถึงให้อัตราเร่งที่ยอดเยี่ยมดังนั้นนะครับ Suzuki จะได้มีการส่งเสริมในโครงการมอบสื่อการเรียนการสอนด้วยเครื่องยนต์ชุดนี้นะครับให้กับโรงเรียนต่างๆนะครับในปทุมธานีถึง10โรงเรียนด้วยกันในวันนั้นและหลังจากพิธีการมอบเครื่องยนต์เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้เดินเที่ยวชมนะครับภายในอาคารของโรงเรียนสอนขับรถบริษัทไทย Suzuki Motor จำกัดด้วยตัวเองซึ่งโรงเรียนแห่งนี้นะครับตั้งอยู่บนพื้นที่บริเวณด้านหน้าของบริษัทไทย Suzuki Motor จำกัดถนนรังสิตองคลักษณ์คลอง3ซึ่งประกอบไปด้วยส่วนสำคัญหลักๆดังนี้ครับก็คือ 1. ห้องฝึกอบรมนะครับ 2. ห้องเก็บอุปกรณ์ขับขี่และ 3. ห้องสอบภาคทฤษฎีอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งห้องนี้แหละครับที่ท่านผู้ว่าสุรชัยขันอาสาได้ทดสอบอุปกรณ์นะครับความเร็วในการเบรกด้วยตัวเองเมื่อสัญญาณไฟแดงขึ้นนะครับผู้ขับขี่ต้องทำการแตะเบรกทันทีทำให้เราได้รู้ว่านะครับผู้ขับขี่คนนั้นมีประสิทธิภาพในการตอบสนองที่เร็วแค่ไหนจากนั้นก็เป็นช่วงเวลาสำคัญของการทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะครับโดยคณะผู้บริหารของสุรชัยทุกคนพร้อมด้วยนะครับท่านผู้ว่าสุรชัยขันอาสาได้ตัดริบบิ้นนะครับเปิดตัวอาคารอย่างเป็นทางการและได้นั่งชมนะครับการสาธิตการขับขี่มอเตอร์ไซค์จากคณะครูฝึกของบริษัทไทย Suzuki Motor จำกัดนะครับได้ทำการแสดงให้ชมกันอย่างเต็มที่โดยหลักสูตรการสอนนั้นแบ่งออกเป็น4ระดับ7หลักสูตรดังนี้ครับระดับที่1 นะครับก็คือหลักสูตรการขอใบอนุญาตขับขี่ระดับที่2ก็คือหลักสูตรการขับขี่ขั้นพื้นฐานและหลักสูตรการขับขี่ขั้นสูงระดับที่3ก็คือหลักสูตรการขับขี่บิ๊กไบค์ขั้นพื้นฐานและหลักสูตรการขับขี่บิ๊กไบค์ขั้นสูงระดับที่4ก็คือหลักสูตรผู้ช่วยครูฝึกขับขี่รถมอเตอร์ไซค์และหลักสูตรครูฝึกขับขี่รถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์โดย Suzuki ได้มีการเตรียมมอเตอร์ไซค์ทั้งหมดนะครับทุกรุ่นที่ตัวเองมีอยู่ก็ประกอบไปด้วย Suzuki Smash รถครอบครัว 115cc Suzuki Less รถออโตเมติกรวมถึง Suzuki Shogun 125cc นะครับรถครอบครัวรุ่นใหญ่ของ Suzukiซึ่งคณะครูฝึกของ Suzuki นั้นนะครับได้ทำการสาธิตการขับขี่ให้ทุกคนได้ชมกันอย่างเต็มที่สังเกตดูจะเห็นนะครับว่าพื้นที่ด้านหน้าของโรงงานไทย Suzuki Motor จำกัดนั้นมีพื้นที่ที่กว้างพอสมควรทีเดียวสามารถออกแบบพื้นที่ขับขี่ได้อย่างเต็มที่ทั้งขี่แบบวงกลมขี่สลาล่อมนะครับขี่ซิกแซกไปมา
และตรงจุดนี้นะครับเป็นการขับขี่ผ่านสิ่งกีดขวางที่มีความขรุขระนะครับทุกคนต้องยืนขี่เพื่อการทรงตัวนี่คือทักษะการขับขี่อีกแบบนึงที่หลายคนนั้นอาจจะยังไม่คุ้นเคยท่านผู้ชมชมรายการอยู่ในขณะนี้นะครับที่คิดว่าตัวเองขับขี่เป็นแล้วผมบอกได้เลยครับว่าทุกท่านนั้นอาจจะเป็นการขับขี่เพียงแค่ขี่ได้เล็กน้อยแต่ทักษะต่างๆนั้นอาจยังไม่เข้าใจเท่าที่ควรถ้ามีโอกาสนะครับอยากให้ทุกคนนะครับได้มีโอกาสไปลองขับขี่หรือไปเรียนรู้ด้วยตัวเองที่สนามฝึกต่างๆนะครับทั้งของซูซูกิและของยี่ห้ออื่นก็ตามนอกจากนี้แล้วนะครับหลักสูตรบิ๊กไบค์ทางซูซูกิได้มีการเตรียมมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ของตัวเองทุกรุ่นนะครับมาใช้งานอย่างเต็มที่ก็ประกอบไปด้วยนะครับ SV650 V-Storm 650 Gradius 650รวมถึง V-Storm 1000cc และสปอร์ตขนาดใหญ่นะครับอย่าง GSX S1000 และ GSX S1000Fรถบิ๊กไบค์นะครับเป็นมอเตอร์ไซค์ที่มีความเร็วสูงดังนั้นนะครับการฝึกเบรกสำคัญอย่างยิ่งนี่คือสถานีของการฝึกเบรกครับวิ่งมาด้วยความเร็วสูงแล้วก็กดเบรกทันทีการใช้เบรกหน้าเบรกหลังและเบรกจากเครื่องยนต์นั้นเป็นทักษะที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองครับซึ่งการเบรกที่ถูกต้องนั้นนะครับจะทำให้เราได้ระยะเบรกที่สั้นลงครับหรือแม้แต่การออกรถวิ่งนะครับผู้ขับขี่ต้องมีการหันไปมองหลังเพื่อดูว่ารถข้างหลังนั้นวิ่งมาหรือเปล่าเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานนี่คือเทคนิคการขับขี่ที่เป็นพื้นฐานนะครับที่ทุกคนนั้นควรจะเรียนรู้ด้วยตัวเองและในช่วงนี้นะครับเราจะมาฟังคุณประเสริฐถวายพุ่มผู้อำนวยการโรงเรียนสอนขับรถบริษัทไทยสุกิมอเตอร์จำกัดให้สัมภาษณ์ไปอย่างไรลองฟังกันดูครับครับสวัสดีครับผมนายประเสริฐถวายพุ่มผู้อำนวยการโรงเรียนสอนขับรถบริษัทไทยสุกิมอเตอร์จำกัดวันนี้ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติจากทุกท่านเนื่องในโอกาสวันเปิดโรงเรียนสอนขับรถอย่างเป็นทางการและในขณะนี้นะครับทางโรงเรียนเราเนี่ยพร้อมแล้วที่จะรับผู้ที่สนใจทุกท่านนะครับที่จะมาฝึกอบรมในคอร์สขับขี่ต่างๆนะครับรวมทั้งคอร์สทำใบอนุญาตขับขี่ครับก็ถ้าสำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ทาง Facebook นะครับ Suzuki Riding School นะครับและเว็บไซต์ไทย Suzuki Motorเบอร์โทรนะครับ025331170ครับขอบคุณครับสวัสดีครับและนี่ก็คือความสำเร็จของโรงเรียนสอนขับรถบริษัทไทยสุซูกิมอเตอร์จำกัดผู้ที่สนใจนะครับติดต่อสอบถามได้ที่เว็บไซต์ของไทยสุซูกิมอเตอร์ .co.th หรือสอบถามข้อมูลได้ที่สายตรงนะครับ025331170และในโอกาสหน้านะครับทางรายการของเราจะทำการเจาะลึกถึงการอบรมขับขี่แบบปลอดภัยกับโรงเรียนแห่งนี้นะครับว่ามีอะไรกันบ้างเราจะมาดูกันครับว่าการขับขี่มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์มอเตอร์ไซค์ขนาดเล็กทั่วไปขี่อย่างไรจะปลอดภัยนะครับและในเบรกนี้เวลาก็หมดลงแล้วติดตามกันต่อในช่วงหน้าพักสักครู่ครับ